ในประเด็นนี้ไม่สมควรเพราะว่าพอใช้ออกมาแล้วผู้เรียนมันเป็นประเด็นแล้วมันประเด็นจ้างปลาแตกแก้วนะเพราะว่าผมเชื่อว่าเมื่อก่อนนี้ก็มีความพยายามที่จะใช้คำว่าประชาชนก็เลยจะใช้พรรคพลังประชาชนแล้ววันนี้ก็มีการแปลงเปลี่ยนเป็นรวมพลังประชาชนกำลังยื่นขออนุญาตอยู่ยังไม่อนุญาตเช่นกันนะประชาชนพรรคพลังประชาชนก็ยุบไปแล้วนะแล้วก็มีพรรคเกิดใหม่เป็นรวมพลังประชาชนอันนี้ก็ยื่นขออนุญาตเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายเท่าที่ผมทราบนะครับนายเชนเคยฟันธงพรรคก้าวไกลล้านเปอร์เซ็นต์ว่าถูกยุบไปก่อนแล้วก็ถูกยุบฟันธงพรรคประชาชนอีกรอบได้ไหมครับว่าจะเป็นยังไงสิบล้านแน่นอนครับสิบล้านยุบแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหมากที่เขาวางไว้แล้วนะเพื่อตั้งมาให้เพื่อให้ถูกยุบดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องตั้งสตินะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าเลือกพรรคมาเพื่อที่จะทำให้ประเทศชาติและประชาชนดีผมเห็นด้วยผมชอบที่เขาบอกว่าศัตรูของเขาคือนักการเมืองที่โกงอันนี้ตรงกับผมแต่ไม่ตรงอยู่เรื่องเดียวที่แต่ต้องหมวด112มาตรา112แค่นั้นเองครับอย่างอื่นผมเห็นด้วยแล้วถามว่าอย่าบอกว่าพรรคที่มีประชาชนบริจาคมีเพียงพรรคประชาชนพรรคเดียวโทษนะครับพรรคทางเลือกใหม่อยู่มา7ปีก็อยู่มาได้ด้วยเงินบริจาคจากประชาชนเช่นกันครับไม่ใช่เฉพาะพลังประชาชนคือเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเผ่าพันธุ์เป็นต้นกำเนิดสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคือเราต้องรู้คุณกตัญญูต่อแผ่นดินและสิ่งที่จะต้องตอบแทนก็คือตอบแทนประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ใช่ประชาชนเฉพาะพวกเราต้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินครับ